โดยเฉพาะขาตลอดสายเจ้าเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นเชื้อสายเจ้าจริงๆหรือผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้านะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นระดับคนประสานงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าอะไรแต่เป็นประสานงานในพื้นที่เนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง10กว่ารายนะครับ14-16รายประมาณนั้นซึ่งยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่าเกิดอะไรใครอยู่เบื้องหลังแต่ว่าข่าวลือก็หนาหูขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกรณีล่าสุดนะครับซึ่งบุคคลที่ใช้ชื่อว่าเจ้าอนุวงศ์เศรษฐาธิราชเนี่ยนะฮะถูกสังหารไปเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็เป็นการตอกย้ำความกังวลว่าจริงๆแล้วมีปฏิบัติการล่าสังหารเกิดขึ้นนะครับใครจะเป็นคนทำไม่รู้แต่ว่าได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยและไม่มีคำตอบนะครับจุดนี้เนี่ยถ้ามองในมองได้ในสองทางทางหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการเมืองความมั่นคงระหว่างประเทศระหว่างไทยลาวเนี่ยมันทำให้ขอตลอเนี่ยสูญเสียจุดเชื่อมระหว่างขอระหว่างชาวลาวพัฒน์ถิ่นแล้วก็แนวร่วมที่อยู่ในไทยคนที่ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมเนี่ยถูกกำจัดไปเรื่อยๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะมองก็คือว่าแล้วไทยเป็นบ้านเมืองที่มีเสียงมีแปรมีหลักกฎหมายเรายอมให้อยู่ๆมีกระบวนการลึกลับมาทำงานล่าสังหารอย่างนี้ในบ้านเราโดยที่ไม่มีคำตอบเนี่ยมันก็ดูทะแม่นทะแม่นอยู่นะครับประชาชนชาติอื่นๆที่มาอยู่ในไทยแล้วเขาอาจจะเรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนกันอย่างเช่นกลุ่มพม่าที่ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าเนี่ยก็คงจะหนาวร้อนๆว่าถ้าหากเรายอมให้มีการล่าสังหารกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยในลาวได้แล้วพวกเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าจะเจอชะตากรรมคล้ายๆกันหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับข้อมูลทางลับที่เราได้รับทราบมาเกี่ยวกับกระบวนการล่าสังหารขอตลอระบุว่าผู้ลงมือเป็นคนไทยเคยมีส่วนร่วมกับขอตลอมาก่อนแต่หันกลับมารับจ้างค่าด้วยอัตราค่าจ้างที่ค่อนข้างสูงแม้ว่าก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เป็นผู้จ้างวานซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรอยู่ต่างประเทศมีเจ้าหน้าที่รับปฏิบัติการเฉพาะกิจตามล่าขอตลออยู่แล้วโดยใช้ชื่อว่าตำรวจกอง43และทหารกอง53แต่มาระยะหลังการร่ำรวยจากธุรกิจผิดกฎหมายทำให้มีเม็ดเงินในการว่าจ้างบุคคลภายในประเทศไทยปฏิบัติภารกิจแทน